วันสตรีสากล8มีนาคมปีนี้นะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานภายใต้แนวคิดพลังสตรีพลังสร้างสรรค์อนาคตโดยมีนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบโล่ประกาศกิตติคุณให้สตรีบุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่น19สาขา30รางวัลนางสาวสุเพ็ญศรีพึ่งโคกสูงหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นนะคะด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและการคุ้มครองสิทธิสตรีประเภทบุคคลภาคเอกชนซึ่งเปิดเผยว่าแม้ว่าสังคมไทยจะให้โอกาสและยอมรับความสามารถของผู้หญิงมากขึ้นแต่ก็ยังไม่มากพอจึงควรผลักดันให้ผู้หญิงเข้าไปมีบทบาทในการบริหารงานภาครัฐมากขึ้นผู้ชายที่มีบทบาทโดยเฉพาะบทบาททางด้านการเมืองเนี่ยเปิดทางให้ผู้หญิงมากยิ่งขึ้นตรงนี้อุปสรรคให้เราจะเห็นว่าในภาคเอกชนภาคธุรกิจเนี่ยเราจะเห็นผู้หญิงมากมายเลยในการทำหน้าที่เป็นผู้บริหารที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นนักการเงินการธนาคารหรือว่าบริษัทห้างร้านต่างๆแต่ว่าไอ้ตัวที่ยังเปลี่ยนได้น้อยคือภาคการเมืองซึ่งตรงนี้ไอ้จำนวนผู้หญิง 10% กว่าๆที่ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับมันไม่มีพลังแล้วมาดูในอบต.ต่างๆหรือเทศบาลต่างๆเนี่ยเราก็พบว่าสัดส่วนผู้หญิงยังน้อยอยู่ถ้าอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญมากจะต้องเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่วนรางวัลสตรีดีเด่นในเวทีเครือข่ายระดับสากลนะคะมอบให้แก่นางสาวสมสุขบุญยบัญชาเลขาธิการมูลนิธิศึกเลขาธิการมูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชียซึ่งเธอเป็นผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคผู้มีรายได้น้อยในเมืองระดับภูมิภาคเอเชีย300เมืองใน14ประเทศและเป็นผู้ผลักดันโครงการบ้านมั่นคงซึ่งแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับชุมชนในประเทศไทยนอกจากนั้นยังมีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว116แห่งเพื่อสร้างความยอมรับในความรู้ความสามารถและศักยภาพของสตรีซึ่งภายในงานค่ะยังมีการจัดนิทรรศการวันสตรีสากลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผลงานสตรีบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จรวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ศิลปาชีพสินค้าโอท็อปและการออกร้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ